ความรู้สึกที่ไม่เคยรู้สึกเกิดขึ้นลึกๆในใจอาจจะเป็นสัมผัสที่ไม่เคยสัมผัสก็หลอกเหมือนกันนะเนี่ยถ้าอ่อนโยนแบบหมอเทพก็คงจะดีแต่งงานกับผมนะต้องค่ะแต่งก็แต่งเข้าใจโอ้เธอไม่ใช่คนในฝันแต่เธอได้ทำให้ใครคนหนึ่งเก็บเธอมาฝันเธอเคยรู้ตัวหรือเปล่าทุกๆอย่างการที่เขาทำตัวสนิทสนมกับเธอทำเหมือนมีใจให้กับเธอก็เพราะจะหลอกให้เธอยอมแต่งงานกับเขาและเขาก็จะมีสิทธิ์เป็นผู้จัดการมรดกของลูกพี่นาทีไงนายเป็นคนคิดแผนนั้นจริงๆเหรอฟังผมอธิบายก่อนนะฉันถามว่านายเป็นคนคิดแผนมาบ้านั้นจริงๆเหรอใช่ไม่เคยเชื่อในรักแต่เธอได้ทำให้ฉันได้รู้จักคำว่ารักเธอเป็นเหมือนกันหรือเปล่าทุกวันที่สองเราเคียงข้างกายคือทุกวันที่สุขใมาแล้วฉันเปลี่ยนใจจะมานอนกับแกเฮ้ยฉันกลัวผีแกร้องทำไมอ่ะแกเกิดอะไรขึ้นฮะนมมาให้เวลาฉันไม่สบายใจอ่ะป้าฉันชอบอุ่นนมให้ฉันเดิมก็ช่วยได้นะให้ผ่อนคลายอ่ะลองดูขอบใจนะทำไมมันเย็นจังเลยอ่ะฉันรีบน่ะก็เห็นแกเศร้าอยู่อ่ะฉันก็ไม่อยากให้แกอยู่คนเดียวนานๆนมในตู้เย็นหรือเปล่าอ่ะมันเป็นนมที่นายคิมซื้อให้อ่ะฉันโกรธเขาอยู่แล้วแก้วนมของเขามาให้ฉันกินเนี่ยนะขอโทษต้องฉันขอโทษโอ้ฉันไม่รู้งั้นแกไม่ต้องกินก็ได้อ่ะเดี๋ยวเอาไปทิ้งเอาอ้วกมาเลยอ้วกทำมันเถอะกินไปแล้วอ่ะต้องไอ้กี้มันโทรมาบอกว่าคืนนี้มันจะมานอนเป็นเพื่อนด้วยแล้วแกไปไงบ้างอ่ะโอเคเปล่าฉันโอเคขอบใจแกมากนะตอนแรกฉันก็ไม่อยากจะเชื่อเลยแล้วว่าคุณคิมเขาจะเป็นคนแบบนี้แ
คิดไปคิดมาถ้าเขาเป็นเพื่อนไอ้คนกระล่อนคนแห่งซวยอย่างนายทอยได้นะก็ไม่แปลกที่จะเป็นนิสัยแบบนั้นดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูที่เพื่อนจริงๆดูที่แม่อ๋อเหรอฉันเป็นเกาหลีนะฉันก็ไม่รู้แล้วแกรู้ได้ไงว่าเพื่อนในคิมเขาเป็นคนแบบนั้นแกไปรู้จักกันตอนไหนอะไอ้ต้องโอ้ยแกดูไม่ออกเหรอแค่เห็นหนังหน้าไอ้ทอยก็รู้แล้วว่ามันเป็นคนยังไงอ๋อเหรอแล้วไปฉันนึกว่าแกแอบไปรู้จักกันแล้วก็ไม่บอกฉันจะสนใจเรื่องฉันทำไมอ่ะเอาเรื่องแกก่อนแกจะเอาไงต่อไม่รู้อ่ะแต่ว่าฉันไม่อยากเห็นหน้าไอ้ตันนั่นอีกละแต่ที่จริงเราก็ดีเหมือนกันนะที่คุณคิมเขาออกไลน์แบบเนี้ยแกจะได้ตัดตัวเลือกไงแล้วก็เปิดตัวครบหมอเทพซะเลยดีไหมตอนนี้ฉันไม่มีกระจิตกระใจมาคิดหรอกว่าจะเลือกใครรู้แต่ว่าฉันอยากจะไปที่ไหนสักที่ที่ไม่ต้องเห็นหน้าไอ้คิมอีกแล้วอ่ะงั้นก็ไปสิไม่เห็นจะยากเลยอืม